สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูตามมาดูพิธีกรรมบังสกุลเป็นบังสกุลตายสูตรของอาจารย์พงศกรนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของวัดใหญ่พิษณุโลกครับครับวันนี้อยู่ในอาคารหลวงพ่อพระพุทธเจ้าเข้านิพพานครับเราต้องมาทำกันตรงนี้เนื่องเหตุด้วยคำว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานใช่ไหมแปลว่าตัดแล้วจบแล้วสิ้นแล้วหมดแล้วนะครับการเป็นการตัดเคราะห์หลังจากที่เมื่อเช้าเราอีกทิ้งไปแล้วเราก็มาตัดเคราะห์ตรงนี้ซ้ำนะครับแต่การตัดเคราะห์ตรงนี้เราก็ต้องอาศัยบุญนำทุกครั้งต้องใช้บุญนำนะครับการใช้บุญนำเนี่ยประโยชน์มันจะสูงสุดนะครับอาจารย์เตรียมพระไตรจีวรมาด้วยทั้งหมด5ชุดนะครับนะจริงๆตั้งแต่4ชุดขึ้นไปก็เป็นมหาสังฆทานแล้วนะครับแต่ดีมีเจ้าภาพมาเยอะก็แบ่งเป็น2วัดวัดนี้ด้วยก็มี5ชุดนะครับก็เลยนิมนต์พระ5รูปนะครับอาจารย์พิธีกรรมของอาจารย์เริ่มต้นด้วยอะไรครับเริ่มต้นด้วยก็ถวายรับศีล5ก่อนแล้วก็ถวายพระไตรจีวรแล้วก็ทำการบังสกุลอีกครั้งนึงนะครับครับผมแต่ตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่การอธิษฐานด้วยนะครับแล้วก็พอตรงนี้จะมีพระพุทธเจ้าเข้าปรินิพพานใช่ไหมครับตอนนี้ปรางที่พระกัสสปะมหาเถรเจ้าเสด็จมาไม่ทันไม่ทันแต่ก็ทันวันประชุมเพลิงใช่ไหมครับโดยการอภินิหารมากราบที่ลงที่เท้าพระศพครับแล้วก็พระรูปเจ้าทำการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยการเอาพระบาททะลุออกมาจากลงนะครับให้ทำการกราบไหว้นะครับก็แล้วก็แล้วถึงจะประชุมเพลิงนะครับถ้าพูดถึงว่าองค์พระสัมมาโคดมนอนอยู่ในโรงศพถูกไหมครับพุทธเจ้าเรานะครับแล้วก็องค์พระมหากัสสปะเถรเจ้าหรือครูในดงนั่นเองที่เราเรียกกันนะปู่ดำปู่ใหญ่อะไรเนี่ยครับก็คือองค์พระสัมมาพระกัสสปะมหาเถรเจ้าซึ่งปัจจุบันยังคงสังขารอยู่ในถ้ำนะครับอาจารย์เคยเสืออธิษฐานแล้วท่านยังอยู่ฮะแต่ร่างกายนี่ติดกระดูกเลยเหมือนแบบแห้งแต่ท่านหัวใจยังเต้นอยู่อันนี้เคยเห็นแล้วนะเคยขอนิมิตดูแล้ววันนี้จะเริ่มพิธีกรรมกันเลยครับครับผมเชิญอาจารย์เลยครับพูดได้เดี๋ยวมาเชิญครับหันหน้ามาเดี๋ยวนิมนต์พระคุณเจ้าอารัตนาศีลห้าก่อนนะครับกราบพระก่อนครับอาจารย์ครับนะครับพร้อมนะครับปล่อยกายปล่อยจิตให้โล่งนะครับทุกอย่างปล่อยวางให้โล่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวังกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักานาทายะติสารเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปีมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักานาทายะติสารเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตาติยัมปีมยังพันเตวีสุงวีสุงละกานาทายะติสารเนนะสหปัญจสีหานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา
ามิตาติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานสาธุสีเรณโอคสัมปทาสาธุสีเรณนิพพติงยันติตัสมาสีรังวิโสมภาเยสาธุ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 ตั้งนโมใช่ไหมครับถวายสังฆทานเลยนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิสัพพะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิติจีวรานิสัพพริวารานิปาติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนัญจาติยชนานังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญสาธุมาอธิษฐานด้วยกันนะครับยกก่อนมาอะไรฮะครับผมมาจับอธิษฐานกดก่อนมาแตะก่อนมาแตะกันมาเดี๋ยวมาสาธุ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 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมอัญเชิญพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระอริยสาวกเจ้าพระมหากษัตริย์ปัจจพระมหากัสสปะเถระเจ้าและเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในละแวกแถวนี้ที่ผ่านไปมาก็ดีและเท้าจตุรมานทั้ง4และเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกๆองค์ขอเชิญท่านมาเป็นสักขีพยานณวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าถวายพระไตรจีวรขออานิสงส์นี้จงสำเร็จแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งผู้ที่มาอยู่ในพิธีนี้และผู้ที่ส่งรายชื่อมาและผู้ที่เป็นเจ้าของพระไตรต่างๆนี้ในเพื่อพิธีตัดข้อสะดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปีของคณะข้าพเจ้าอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตหรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไม้พลังจิตนี้ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ขอให้เทวดาทั้งหลายประเป็นสักขีพยานด้วยศีลคุณด้วยคุณศีลพระพุทธด้วยคุณศีลพระสังฆเจ้า227นี้ขอให้สำเร็จประโยชน์ที่ข้าพเจ้า
ได้ตั้งใจอธิษฐานไว้แล้วเป็นอย่างดีด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเอาเข้าไปทีละคนถ่ายรูปจะได้สวยขาจะหักหรือเปล่าหนึ่งขาจะหักจากไปแบ่งไปไม่เป็นไรครับอาจารย์คุณน้ำฝนนะน้องไม่ถึงก็ฟองไม่ได้จำก็จำก็ใส่ฟองคุณต้องขนคุณต้องขนให้คุณต้องขนอันหนึ่งไม่เป็นไรคนละนั้นก็ได้อาจารย์ครับของในพานคืออะไรครับอันนี้คือพานครูขันห้าครับทำพิธีอะไรต้องมีพานครูครับเวลาเชิญครูท่านจะได้มานะครับพร้อมรายชื่อบุคคลที่ในร่วมพิธีแล้วก็ผู้ที่ส่งรายชื่อมาแทนตัวนะครับคลุมผ้ามาคลุมผ้าครับเข้าไปทีละ 3-4 คนคุณตุ๊กมาคุณย่ามาครับเข้าไปขอลูกเข้าไปข้างหน้าลูกนั่งลงนั่งลงเลยนะครับนั่งลงไปหันหน้าไปทางข้างใครคุณอะไรเพียงสามกี่คนได้ไหมคุณทุกคนมาก้มน้องจิตน้องกายน้องใจนะครับนะเราด้วยความรอบน้อมก้มเหมือนลูกก้มกายช่วยก้มลูกกายใจเราก้มแล้วกายก้มนะไหวจังเอาลายชื่อเข้ามาด้วยอ๋อครับผมเดี๋ยวทำเรื่อยๆนะครับนิจจาวัจจสังขารังอุปาทะวยธรรมิโนโอวาทิตวานิโรจันติเตสังโฆปะโมสุโขอนิจจาวัจจสังขารังอุปาทะวยธรรมิโนโอวาทิตวานิโรจันติเตสังโฆปะโมสุโขอนิจจาวัจจสังขารังตายแล้วนะครับอันนี้เราตายแล้วได้จะกลับเป็นนะครับเกิดใหม่แล้วให้โชคดีเราก็ดีใจโชคดีนะครับที่มีแต่โชคมีแต่ลาภอะไรที่จิตขัดมันก็ได้ไปหมดแล้วนะเพราะหมดแล้วนะเกิดใหม่แล้วนะให้มีแต่ความเฮงๆโชคดียาวนานสุขภาพแข็งแรงทำอะไรไม่ติดไม่ขัดแล้วมีนิมิตใหม่รังวัตยังกายโยอัตวิงอติเสสติยุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัตริงคารังอาทิราวัตยังกายโยอัตวิงอติเสสติยุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัตริงคารังอาทิราวัตยังกายโยอัตวิงอติเสสติยุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัตริงคารังอ้าวเฮงๆรวยมีบารมีเยอะๆอ้าวโอเคอย่าเอามาลูกกลับไปเอามาลูกกลับนะมาเข้ามาต่อที่เหลือลุกมา
ชุดยายเขาหรือพาน้องเขาจะดูแลผมยังไม่ครบคนเลยครับดูแลชุดอีกมาเดี๋ยวเราไม่ติดตั้งเดี๋ยวจ้ะวางไว้เดี๋ยวอีกครับที่ผมให้เดี๋ยวได้ดูเจอใหม่ใหม่ดูเบอร์เอาคุณตั้งแต่ศีรษะศีรษะคุณศีรษะถึงหลังต้องคุณให้ถึงหลังมีนะครับสิ่งไม่ดีตายไปเยอะตรงนี้ปิดขาให้ไปให้หมดนี่เอ๊ะดึงนี่มองนะนิจยาวัตสังขาราอุปาสวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจสิเตสังโฆปัตโมสุโขนิจยาวัตสังขาราอุปาสวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจสิเตสังโฆปัตโมสุโขนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัตโมสุโขสามารถอากาศก่อนนะคงเป็นเหมือนเดิมนะมาเราเดินใหม่นะถูกว่าครับนี่ดึงจีนให้พี่ด้วยนี่อัคคีรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสติโยโตเปตวิญญาณูนิรัตถังปะกะริงคารังอัคคีรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสติโยโตเปตวิญญาณูนิรัตถังปะกะริงคารังอัคคีรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสติโจทโตเปตวิญญาณูนิรัตถังวะกะริงคารังเองรวยๆทุกคนถอยออกมาปวดน้ำปวดแห้งแล้วครับไม่เป็นไรครับตั้งใจตั้งจิตรับบุญนะครับรับบุญรับพรนะครับแต่ที่เราถวายมาตรงนี้นะเปิดหมายแล้วเองรวยๆนะตั้งจิตตั้งกายตั้งจิตไม่นิ่งครับเปิดให้ว่างเยาหาวายตัวหาภูตราปะริสุเรนตีสาธารังเตมะเนวะอิโตปินังเตตานังสุปัสสะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมะหังอิโกนเนวะสิมิเตตุสัพเพภูเรนตุสังกัปมายันโทปันนะระโสยะถามิโสปิระสุโธยะถาเตติโยวิวาจันตุสัมปะโรโกวินาสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขิติกายุโกปวะอภิวาทนาสิริสันิจังI'm not the one who's always right.
วันโนจะโพธังบุตรีจะยสวาสตวาสาจะอายุจะเทวสิทธิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นสาธุการไปพร้อมเพียงกันด้วยเดิมกับท่านนะครับอรหันตสัมมาสัมพุทโธพุทธังพระกวันตังอภิวาเทนิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังหลบทางให้พระเดินได้นะครับหลบทางนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาตอบตรงนี้เนาะหันหน้ามาทางนี้เลยครับอาจารย์ช่วยติดไมค์นิดนึงครับครับผมมันทางนี้มาไงตัวเล็กมานี่เล็กเล็กมากเลยเล็กจนบางโมเลยอ่ะมาตั้งจิตแล้วครับตะกี้เราเกิดใหม่แล้วนะทีนี้ข้างหน้าเราเริ่มเลยไหมครับครับตามเลยครับครับข้างหน้าเรานี่คือองค์พระพุทธเจ้าเข้าปรินิพพานนะและองค์ที่เห็นอยู่นี้ทำการหล่อมาอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับและตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมเราอยู่ทางกรุงเทพตรงนี้เรียกขึ้นมาทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเขาเรียกเหนือนะครับเราตัดแล้วเราเหนือชาวบ้านเขาเลยนะเนี่ยนะครับและยังมีพระอัครสาวกทั้ง5ซึ่งเป็นพระมหาเถรานุเถระสมัยพุทธเจ้าโดยการบวชให้โดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้ง5องค์ที่เห็นอยู่ต่อหน้านี้ก็คือนำโดยพระกัสสปะมหาเถระเจ้านะครับหรือเขาเรียกว่าหลวงปู่ดำที่อยู่ในสายในดงมั่งอยู่ในกลุ่มของคณะพระโสนะที่มาเผยแผ่ในพุทธทางศาสนาเรานั่นแหละนะครับที่คนไทยเรียกว่าสายในดงนั่นเองนะครับก็คือองค์ซ้ายมือที่ทำการพนมมือพุทธเจ้าเข้าปรินิพพานไปแล้วพระมหากัสสปะได้มาเคารพศพในวันที่จะเผาอยู่แล้วนะครับมาทันก่อนประชุมเพลิงนะครับพระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปริหารโดยการเอาพระบาททะลุออกมาจากฝาโลงเพื่อให้ได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่คือการแสดงปริหารครั้งท้ายถึงจะมีการประชุมเพลิงโดยเทวดาทำการจุดให้นะครับไม่ใช่มนุษย์จุดนะครับแล้วไม่ใช่พระอัครเสสาวกทั้งหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพระมหากัสสปะเถระเจ้านี่ท่านยังอยู่นะอ่ะตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะครับสาธุ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนมัสการเมฆะนโมนมัสการเมฆะพระเจ้าจะปรารถนาข้าจะไหว้พระศรีสันเพชรชูดายามกันสิ่งใดขอจงประสิทธิเมจงทุกอันอันเชิญหมอกูมาปันทุกสิ่งนานาโสทายะมฤตวานเมตังสเมตาพาทันตาอาวิกิตจิตตาภริตังพระนันตุสักเกะกะเมจรูเปกิลิสิตรัตเตจันตริเกวิมานะทีเปรเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหะวัตุมหิเกตเตภูมิมาจยันตุเทวา
ชระทาราวิสเมยากาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวาระจะนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมัสวนากาโลอะยัมพะทันตาธรรมัสวนากาโลอะยัมพะทันตาธรรมัสวนากาโลอะยัมพะทันตาโอมสีสีวันนี้วันดีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการกราบไหว้องค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้และพระบาทสมเด็จพระพุทธโคดมผู้ปางเข้าพระปรินิพพานและพระมหาอัครสาวกทั้งหลายอันมีพระมหากัสสปะเถระเจ้าผู้เป็นอาจารย์ณวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญครูบาอาจารย์มาเป็นสักขีพยานในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตัดเคราะห์ตัดกรรมตัดทุกข์ตัดโศกตัดโลกตัดภัยเสนียดอุบาทจังไรหนี้สินคดีความอุปสรรคทั้งหลายที่มาทำให้จิตใจเศร้าหมองให้ดับสนิทขาดไปตลอดทั้งปีให้ดำเนินกิจการใดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต้องการเงินให้ได้เงินต้องการบริวารให้ได้บริวารต้องการคนอุปถัมภ์ค้ำชูก็ได้ดังใจนึกด้วยพิธีนี้ขอให้สำลิดผลดังเจตนารมณ์ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร่ำร้องเถิดสาธุ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 ขออำนาจบารมีของพระเจ้าเข้านิพพานนี้ซึ่งดับขันธ์พระนิพพานดับจากกายสังขารนี้ฉันใดขอให้อานุภาพของพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพเทวานุภาพทั้งหลายจงดับซึ่งอุปสรรคทั้งหลายที่มีรายนามชื่อผู้ที่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเทอญสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกริยถาคโตสิทธิเตโชยุยังสิทธิราพวนิรันดรังสรรพสิทธิพระวันตุติเมื่อดับแล้วขอให้มันเกิดโชคลาภด้วยเทอญองค์การพิทักษ์อุปนันโภมาสปตินามาติกเปสุอากโตปัญจปตุมังทิสวานโมพุทธยะวันธนังณเยปรังยุเตขอจงนำมาโชคลาภแก้แหวนเงินทองก็ของมาสู่กบุตรคนทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิดเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอิติเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอิติเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอิติเรียบร้อยไปขอพรตรงพระเจ้าเข้านิพพานนะครับวิธีการขอพรอาจารย์เดินนะอาจารย์เดินนะครับวิธีการขอพรพระเจ้าเข้านิพพานนะครับผู้หญิงเข้าต้องน้อมนะครับให้เข้าทางนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าทางนี้กายกับจิตเวลาเข้ามาในที่ที่ต้องการพลังเนี่ยนี้นะครับกรุณาสงบจิตใจสงบความพูดสำรวมกายวาจาใจนะครับปล่อยให้ว่างเพื่อรับพลังนะครับขออำนาจบารมีคุณศีลพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าพระมหากัสสปะเถระเจ้าครับอาจารย์ครับสาธุท่านขอพระอาจารย์โปรดเมตานะพระอาจารย์มาหามาช่วยลูกศิษย์ด้วยนะครับสาธุนี่นะครับทุกวันนี้ทางวัดยังเปิดให้กราบที่พระบาทอยู่นะครับพระบาทองค์นี้อายุเป็นร้อยกว่าปีนะครับเก่าแก่และอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพนั่นแสดงว่าเหนือครับ
เอาหน้าผากจดนะครับเมื่อหน้าผากจดเนี่ยอธิษฐานพระบาทเหยียบทุกอย่างเลยเหยียบเคราะห์เหยียบทุกข์เหยียบโศกเหยียบโรคเหยียบภัยเหยียบอุปสรรคทั้งหลายขอเลยนะครับเหยียบหนี้เหยียบสินปกติถ้าใครไม่ได้มาด้วยทำพิธีนะไม่ได้มาพิธีครบเซตนี้ก็ขอได้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาเองกันได้ครับมากันเองกันได้นะครับครับอาจารย์ที่อาจารย์พามาตรงนี้อาจารย์เชื่อว่า1วาสนาเก่าวาสนาเก่าครับเพราะว่าครั้งหนึ่งอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์เคยบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาครับผมนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จก็มีครูอาจารย์ที่อาจารย์มีลิขิตวิชาด้วยก็บวชทันพุทธเจ้านะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องสำเร็จทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่สำเร็จแต่ท่านสำเร็จแล้วก็ยังมีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้จิตเก่าสื่อยานเก่าที่เก่าเรามาสื่อพรจะสำเร็จไวนะครับนะครับคือถ้าเรามีจิตหรือมีที่เกี่ยวข้องกับในอดีตเราจะขอไวได้ไวถูกต้องครับอาจารย์เชื่อว่าพระกัสสปะมหาเถระเจ้าเนี่ยเคยเป็นอาจารย์อาจารย์อีกองค์หนึ่งเหมือนกันในสมัยยุคพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วอยู่งี้ด้วยชัดเจนครับครับนะครับชัดเจนนะครับนะครับผู้หญิงขึ้นไมค์กราบต้องนอบน้อมนะครับระวังสำรวมมิดนึงนะครับครับผมนะเวลาอาจารย์ทำพิธีเนี่ยจะให้ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคณะทุกคนในเวลามาเสื้อขาวรีบมากราบนะครับในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลเนี่ยครับเขาอาจจะเริ่มเขาให้กราบข้างๆเอาครับต้องบอกก่อนนะอาจารย์มากันกราบหลายปีแล้วนะครับทุกงานของอาจารย์จะใช้บุญนำหน้านะครับบุญจะสำเร็จได้ด้วยบุญเมื่อได้บุญเอาบุญนำหน้าในเทวดามาอนุโมทนามาให้ศีลให้พรนะครับครูบาอาจารย์ในอดีตไอ้นะลูกหลานทำบุญดีเขามองเห็นใจเราจิตใจเราในเขารู้นะครับมนุษย์เราโกหกกันได้แต่โกหกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เขารู้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างต้องทำด้วยบริสุทธิ์ใจและสิ่งปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นศรัทธามีบริหารจึงเกิดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ